แน่นอนว่าการผลิตอาหารเนี่ยมันต้องเน้นเรื่องของคำว่าประสิทธิภาพและก็ความปลอดภัยนะผมย้ำตรงนี้เสมอเพราะว่าเป็นจุดที่เบต้าโกลเน้นมาตลอดเวลาเราดูการลงทุนเนี่ยเราคงไม่อยากดูการลงทุนในอดีตเนาะเราอยากจะดูในอนาคตว่าเขาจะโตยังไงมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านอกจากธุรกิจอาหารที่มีโอกาสโตทั้งในและต่างประเทศเนาะแล้วก็ธุรกิจสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ถ้าทำได้ดีในเซกเมนต์ที่ใหญ่แบบนี้มันมีโอกาสโตได้อีกเยอะแผนกลยุทธ์ของเราเนี่ยการเติบโตของเราจากนี้ไปเนี่ยระวังไว้ยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันก่อนลงทุนหุ้น IPO นะคะแล้วก็ในวันที่2พฤศจิกายนนี้ค่ะจะมี1บริษัทนะคะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะอยู่ในของกลุ่มเกษตรและอาหารนะคะบริษัทนี้ใหญ่มากทีเดียวนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยคุ้นเคยกับชื่อของเขาแล้วก็แบรนด์ก็คงจะมีการเป็นแฟนคลับอยู่นะคะก็คือเป็นทั้งผู้อุปโภคบริโภคนะคะบริษัทนี้ก็คือบริษัทเบทาโกรจำกัดมหาชนค่ะเขาใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า BTG นะคะสำหรับบริษัทนี้ค่ะประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรนะคะก็ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์แล้วก็สารเสริมสำหรับสัตว์ปศุสัตว์ผลิตภัณฑ์สุกรสัตว์ปลีกและไข่ไก่อาหารแปรรูปที่เกี่ยวข้องและอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะรวมถึงการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์มและการดำเนินงานด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องนะคะวันนี้ค่ะเราเรียนเชิญ2ท่านนะคะที่มาให้ข้อมูลรายละเอียดกันนะคะก่อนที่จะลงสนามเทรดกันในวันที่2พฤศจิกายนนี้นะคะท่านแรกค่ะคุณวสิทธ์แต้ภัยสิทธิ์พงศ์นะคะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเบทาโกรจำกัดมหาชนนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะคุณอนุวัฒน์ร่วมสุขกรรมการผู้จัดการประธานสายวานิธนกิจและตลาดทุนกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒระในฐานะของที่ปรึกษาทางการเงินค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราอ่านประวัติแล้วนะคะคุณวสิทธิ์ครับครับผมขอบคุณมากครับ5ปีนะคะขอบคุณมากสำหรับการอย่างลากลึกในธุรกิจที่เป็นเกษตรและกลุ่มอาหารครับที่เราต้องเรียนถามก่อนว่าคำว่าเป็นเกษตรแล้วก็อาหารแบบครบวงจรอธิบายตรงนี้นิดได้ไหมคะว่าลักษณะการทำธุรกิจของเราเนี่ยคือภาพเป็นยังไงคะครับก็แน่นอนนะครับว่าเริ่มต้นตั้งแต่55ปีที่แล้วเนี่ยธุรกิจก็เริ่มต้นได้จากธุรกิจอาหารสัตว์นะครับซึ่งก็ในยุคนั้นเองเนี่ยเราก็เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีการบริโภคโปรตีนที่ยังต่ำอยู่นะครับธุรกิจก็เริ่มต้นด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยมีอาชีพในการผลิตปศุสัตว์นะครับแล้วก็ส่งมอบทั้งไก่เนื้อมีชีวิตสุกรมีชีวิตหรือไข่ไก่เนี่ยเข้าไปในระบบการบริโภคของประเทศไทยนะครับพอถึงจุดตรงกลางเนี่ยในช่วงกลางนะครับก็ทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็เข้ามาเชิญชวนให้บริษัทเบทาโกรนะครับลงทุนในการแปรรูปเนื้อไก่เพื่อการส่งออกนะครับแล้วเราก็มีคู่ค้าดีๆในญี่ปุ่นมากมายนะครับเพื่อเป็นฐานการส่งออกไก่เนื้อจากประเทศไทยไปในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วหลังๆมาเนี่ยก็มีการส่งไปในหลายประเทศทั่วโลกนะครับมากกว่า20ประเทศนะครับแล้วพอในช่วงปลายเนี่ยเราก็เห็นว่าแน่นอนนะครับธุรกิจไก่เป็นธุรกิจที่ดีแต่ว่าเราก็ยังมีอุตสาหกรรมอาหารนะครับที่กว้างขึ้นเราก็เลยหันมาสนใจเรื่องการทำแปรรูปเนื้อสุกรนะครับวันนี้เราก็เป็นผู้นำในธุรกิจเนื้อสุกรแล้วเราก็ต่อยอดด้วยการทำอาหารแปรรูปหลายตัวทั้งอาหารพร้อมทานแล้วก็เข้าไปมีบทบาทในการสร้างแบรนด์แล้วก็สร้างการจัดหน่ายวันนี้เองเนี่ยแบรนด์ของเราก็เป็นที่รู้จักกันทั้งในประเทศนะครับแล้วก็หลายๆประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียนะครับซึ่งวันนี้เราก็ถือว่าประสบความสำเร็จมาตลอด55ปีก็ถือว่าอยู่ในอุตสาหกรรมซึ่งค่อนข้างจะมีความน่าสนใจมากครับค่ะเวลาที่ดูที่เป็นกลุ่มเกษตรแล้วก็อาหารในตลาดหุ้นเนี่ยเขาจะพูดการฟีดฟาร์มฟู้ดนะคะของเรานี่ลักษณะโมเดลธุรกิจเราเป็นยังไงคะจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเราเน้นเรื่องการสร้างความแตกต่างมาโดยตลอดนะครับแล้วเราก็รู้ว่าสัตว์เป็นเนี่ยมันมีเรื่องของ price volatility อยู่พอสมควรซึ่งเราเองก็พยายามทำให้โมเดลของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วก็แตกต่างจากคู่แข่งในประเทศไทยวันนี้เราอยากจะเรียนว่าเราเป็นเนี่ยเราเรียกได้ว่าเราเป็น world classbranded food company นะครับเพราะเราเองเนี่ยเรียกว่าสัดส่วนการจำหน่ายสัตว์มีชีวิตของเราในรายได้รวมเนี่ยถือว่าต่ำมากๆแล้วเราก็ไม่ได้เน้นการขายสัตว์เป็นเลยเราก็จะเน้นเรื่องของการผลิตสัตว์เนี่ยเพื่อเป็นวัตถุดิบนะครับในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพมากกว่าครับค่ะทีนี้ถ้าเราเริ่มตั้งแต่ต้นกลางแล้วก็ปลายน้ำอย่างต้นเนี่ย
ก็คือลงไปร่วมกับเกษตรกรเลยไหมคะวัตถุดิบที่เราได้มาใช่ครับคืออยากจะขอเรียนว่าเราแบ่งธุรกิจออกเป็น4ธุรกิจหลักของเบทาโกลนะครับธุรกิจแรกเลยเนี่ยเราเรียกว่าธุรกิจเกษตรหรืออะโกรบิสเนสนะครับผลิตภัณฑ์หลักเนี่ยก็ยังเป็นอาหารสัตว์นะครับเป็นยาและยาและผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อการผลิตสัตว์นะครับแล้วก็ฟาร์มอุปกรณ์ต่างๆซึ่งธุรกิจเนี้ยก็จะมีรายได้เป็นสัดส่วนประมาณสัก 25% นะครับอันนั้นก็เป็นธุรกิจในเชิงต้นน้ำแต่ธุรกิจใหญ่ที่สุดของเราเนี่ยเราเรียกว่าธุรกิจอาหารและโปรตีนนะครับซึ่งประกอบด้วยแน่นอนนะครับเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่เพื่อการรับประทานภายใต้แบรนด์ที่หลากหลายนะครับแล้วก็อาหารพร้อมทานนะครับทั้งการจัดจำหน่ายในประเทศแล้วก็เพื่อการส่งออกซึ่งในธุรกิจที่2ของเราเนี่ยมีรายได้ถึงประมาณ 68% นะครับธุรกิจที่3เนี่ยก็เป็นการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านของเราเราเรียกว่า CLM นะครับก็ได้แก่ประเทศในกัมพูชาประเทศลาวนะครับแล้วเราก็มีธุรกิจบางส่วนในประเทศพม่าบ้างแต่ตอนนี้เนื่องจากพม่าก็มีเหตุการณ์ทางการเมืองเราก็เลยกำลังดูสถานการณ์อยู่นะครับว่าจะพร้อมกับเข้าไปลงทุนเมื่อไหร่นะครับส่วนธุรกิจสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งเราก็มีพัฒนาการมาอย่างมากทีเดียวแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็เติบโตอย่างมากแต่สัดส่วนรายได้ทั้งหมดต่อเครือแล้วเนี่ยยังถือว่าไม่มากเพียง 2% เท่านั้นแต่ก็ยังมีโอกาสเติบโตเยอะมากครับแล้วก็ทำกำไรได้ดีมากเขาบอกว่า2ปีที่ผ่านมาโอ้โหสัตว์เลี้ยงนี่เป็นที่นิยมมากเลยนะเพราะว่าโควิดอยู่บ้านแล้วเหงาไงฮะเลี้ยงลูกก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันจะเป็นตัวที่ value story การเติบโตของเราหลังเข้าตลาดด้วยหรือเปล่าก็ในอนาคตก็ธุรกิจสัตว์เลี้ยงก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตทั้งในประเทศนะครับภายใต้แบรนด์แล้วก็การเติบโตในต่างประเทศที่เรามีคู่ค้าที่ดีมากๆปัจจุบันเราก็ประสบความสำเร็จมากๆในการส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียประเทศอินเดียต่างๆพวกนี้ก็มีการเติบโตอย่างมากทีเดียวครับอืมค่ะพูดง่ายๆคือเรามีแบรนด์ของเราเองด้วยครับด้วยคือทั้งในประเทศเองแล้วก็ออกไปจัดจำหน่ายในต่างประเทศด้วยใช่ครับค่ะแล้วก็โตก็คือไม่ได้โตในประเทศตอนนี้คือขยายไปต่างประเทศแล้วคือวันนี้ถือว่าธุรกิจฟู้ดแอนด์โปรตีนที่เราทำอยู่แล้วก็ธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศครับอืมค่ะเพราะว่าในประเทศก็อาจจะแบบว่าประชากรเท่านี้แต่ที่ต่างประเทศนั่นคือไปหาการเติบโตในต่างประเทศด้วยนะเพราะว่าอาหารการกินนี่คือใหญ่มากตลาดใหญ่มากนะคะเรียนถามคุณนุวัฒน์นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรนะคะแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมด้านอาหารเนี่ยในตลาดหุ้นก็มีค่อนข้างเยอะแล้วก็ลักษณะธุรกิจคล้ายๆกันแล้วก็กลายเป็นหุ้นที่แบบว่านักลงทุนชอบกันเพราะว่าจะเป็นเหมือนแนวแบบว่าหุ้น value stock อะไรประมาณนี้นะคะต้องกินต้องใช้ตลอดทีนี้ถ้าพูดถึงโมเดลหรือภาพการทำธุรกิจเนี่ยของเบทาโกรกับบริษัทที่อยู่ในตลาดเนี่ยมันมีข้อแตกต่างยังไงอะไรคือจุดเด่นของเขาคะต้องย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่คุณวิสิทธิ์เล่านะครับว่าบริษัทเนี่ยพยายามที่จะปรับตัวมาตลอดจริงๆแล้วเนี่ยIPO เนี่ยทำก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับทำก่อนหน้านี้หลายปีก็ได้แต่ก็จะเป็นอย่างที่พี่นาวบอกเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็นฟีดฟาร์มฟู้ดซึ่งในมุมนักลงทุนเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าไม่มีความแตกต่างนะครับสิ่งที่เราคุยกับบริษัทก็เห็นเหมือนกันว่าถ้าไปแบบนั้นเนี่ยไม่รู้จะไปทำไมไปแล้วก็เหมือนคนอื่นมันก็เป็นทางเลือกอีกตัวหนึ่งให้กับนักลงทุนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณสิทธิ์เล่าให้ฟังว่าพยายามที่จะปรับมาตลอดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ดูเนี่ยคล้ายว่าจะเหมือนกันใช่ไหมครับดูเหมือนจะมีฟีดดูเหมือนจะมีฟาร์มดูเหมือนจะมีฟู้ดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการบริหารงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันของคนอื่นเนี่ยผมคิดว่าสัดส่วนที่เป็นสัตว์เป็นมีชีวิตเนี่ยมันมีเยอะซึ่งสัตว์เป็นมีชีวิตเนี่ยความผันผวนมันจะเยอะอันนี้ก็คือหลายๆคนที่บอกว่าธุรกิจแบบนี้มันมีความผันผวนสูงนะครับในขณะที่ของเมทาโกรเนี่ยเขาแปลรูปเป็นส่วนใหญ่ส่วนที่เป็นสัตว์เป็นเนี่ยมันน้อยมากเวลาเป็นแบบนี้ครับนอกจากมาร์จิ้นจะดีขึ้นเนี่ยไอความผันผวนของราคาสัตว์เป็นเนี่ยมันก็จะกระทบน้อยลงนะครับผมว่าอันนี้เป็นจุดขายสำคัญมากๆกับอันที่สองเนี่ยผมว่าสิ่งที่เราอยู่กับบริษัทมาตลอดเนี่ย transformation ในหลายๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการทำงานการใช้ข้อมูลการใช้ดิจิทัลมาช่วยในการตัดสินในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจต่างๆครับพี่นาวคือวันนี้คนเนี่ยมีความสามารถก็จริงแต่ data สำคัญกว่าเนาะแล้วก็การใช้ data ยังไงว่าจะไปเปิดช็อปตรงไหนบ้างตรงนี้จะต้องขายใคร product อันนี้ควรจะไปช่องทางไหนซึ่งอันนี้ครับ
ผมว่าเป็นข้อแตกต่างมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยมันจะทำให้มีความผิดพลาดน้อยเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันบอกว่าบริษัทจะไปยังไงนะครับกับอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือการบริหารงานแบบที่เป็นมืออาชีพนะครับใช่เมื่อ55ปีเนี่ยตั้งก่อตั้งโดยครอบครัวแต้ประสิทธิ์พงษ์แต่ว่าวันนี้เรากลับไปนั่งดูผู้บริหารเนี่ยผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารที่ทางครอบครัวพยายามที่จะรีครูทจากคนที่มีความสามารถทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับซึ่งผมว่าอันนี้มันจะทำให้เกิดความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดในระยะยาวทีนี้เนี่ยเราขอกลับมาที่เรื่องของการสัตว์เป็นเนี่ยน้อยแต่ว่ายังไงแล้วเราก็ต้องมีวัตถุดิบมาเพื่อแปรรูปตัวที่เป็นต้นน้ำตรงนั้นเนี่ยเราบริหารจัดการมายังไงคะคือแน่นอนนะครับว่าเรามีทีมที่เราเรียกว่า Agro Total Solution นะครับก็คือว่าเราเรียกว่าเราช่วยเกษตรกรเนี่ยแบบครบวงจรเลยนะครับโดยเน้นเรื่องของการสร้างประสิทธิภาพแล้วก็สร้างระบบควบคุมความปลอดภัยในสัตว์เนี่ยให้พวกกับพวกเขานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคู่ค้าที่สำคัญอยากจะขอเรียนว่าวันนี้เรามีเกษตรกรนะครับหรือเรียกเป็นคอนแทคฟาร์เมอร์เนี่ยที่ทำงานร่วมกับเราเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยมากกว่า 4,000 รายนะครับซึ่งกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้เองเนี่ยเรามองว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่ทำให้อีโคซิสเต็มของการผลิตปศุสัตว์เนี่ยแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความหลากหลายของอาชีพพวกเขาแล้วก็สร้างความมั่นคงด้วยนะครับและสุดท้ายเองเนี่ยเราก็ได้ทั้งสัตว์เป็นที่มีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยตรงตามสเปคที่เบตาโกรต้องการแล้วก็ไปใช้ในกระบวนการเป็นวัตถุดิบที่ดีในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าได้นะครับค่ะฉะนั้นเนี่ยความผันผวนเนี่ยก็คือเราก็ไม่ได้ไปเจอความผันผวนก็ถือว่าสัตว์เป็นเราใช้เนี่ยถือว่าเป็นต้นทุนนะครับแล้วก็บวกค่าประสิทธิภาพเข้าไปแล้วก็เป็นต้นทุนเพื่อใช้ในการเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นอาหารมากกว่าครับค่ะฉะนั้นเนี่ยจุดที่สำคัญเนี่ยของการบริหารจัดการตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ในขั้นตอนไหนคะเรื่องของการแปรรูปหรือว่าช่องทางการจัดจำหน่ายคะจริงแล้วก็คือว่าถ้าเราพูดถึงเนี่ยต้นน้ำของเราเนี่ยก็เหมือนกับว่าการผลิตพวกผลิตภัณฑ์ทางด้านปศุสัตว์ไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์ยาสัตว์ฟาร์มอุปกรณ์แล้วก็เทิร์นทั้งหมดเนี่ยไปเป็นตัวสัตว์มีชีวิตนะครับแล้วเอาสัตว์ชีวิตมีชีวิตเนี่ยส่งมอบมาให้ตัวโรงงานแปรรูปเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบเป็นหลักนะครับถึงแม้ว่าเรายังมีสัดส่วนของการรายได้จากสัตว์มีชีวิตบ้างเนี่ยนะครับแต่ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากนะครับหลักเรียกว่าประมาณ 7% นะครับของเฉพาะในส่วนของฟู้ดแอนด์โปรตีนด้วยนะครับไม่ใช่ของทั้งบริษัทนะครับ 7% ในฟู้ดแอนด์โปรตีนแล้วก็ใน 7% นั้นน่ะก็ต้องพูดว่ามีสัตว์เป็นอยู่นิดหน่อยและก็มีพวกพ่อแม่พันธุ์สัตว์ที่เราต้องขายให้เกษตรกรหรือขายไปต่างประเทศด้วยอย่างเงี้ยค่ะการที่เราสนับสนุนให้เกษตรกรเค้าทําหน้าที่ในการเค้าเรียกว่าเลี้ยงสัตว์ให้แล้วก็ส่งมาที่เป็นเราแล้วก็เราก็ผลิตไบโปรดักต์ก็กลับไปเป็นอาหารสัตว์อีกทีตรงนี้เนี่ยมันช่วยในแง่ไหนบ้างสำหรับเราเองแล้วก็ทางเกษตรกรฮะคือมันช่วยเรื่องของการสร้างประสิทธิภาพร่วมกันนะครับแน่นอนว่าการผลิตอาหารเนี่ยมันต้องเน้นเรื่องของคำว่าประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยนะผมย้ำตรงนี้เสมอเพราะว่าเป็นจุดที่เบตาโกรเน้นมาตลอดนะครับว่าคราวนี้คำถามคือว่าอาหารเนี่ยมันต้องมีต้นทุนที่เหมาะสมนะครับเพื่อให้บริโภคเนี่ยแล้วยั่งยืนได้นะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยอาหารเนี่ยต้องมีความปลอดภัยที่ดีกว่านะครับเบตาโกรเราถึงเน้นเรื่องตรงนี้เป็นหลักแล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยควรจะมีทางเลือกที่จะเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพที่ดีกว่าแล้วก็มีความปลอดภัยมากกว่าได้ครับค่ะพยายามดูเพราะว่าคุณวสิทธิ์บอกว่าเราต้องเน้นเรื่องคุณภาพโดยเฉพาะอาหารที่ทานเข้าไปเนี่ยก็การบริหารจัดการทางซัพพลายเชนเนี่ยมันสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เรายังไงบ้างคะในแง่ของคุณภาพแล้วก็ในแง่ของเชิงปริมาณปริมาณก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของมาร์จิ้นหรือแม้กระทั่งความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบอ๋อส่วนเรื่องการจัดการเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยมันก็มีดีเทลนะครับตั้งแต่เรื่องกระบวนการการสร้างความสามารถในการจัดซื้อวัตถุดิบทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบทางด้านเกรนหรือว่าทางด้านอะไรฮะวิตามินมินเนอรัลต่างๆหรือต่างๆเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเองความสามารถในการจัดซื้อแล้วก็ทำให้มันเกิดความโปร่งใสนะครับเพื่อเป็นที่ยอมรับของซัพพลายเออร์เนี่ยก็เป็นปัจจัยใหญ่ที่ทำให้เราได้วัตถุดิบที่ดีแล้วก็มีต้นทุนที่เหมาะสมองค์ประกอบอีกอันนึงในกระบวนการคือว่าเราต้องมี storage capacity ที่ดีนะครับเพื่อให้ครบกับวงจรการผลิตแล้วก็ cycle ของการจัดการเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเฉพาะอาหารสัตว์กับตัวอาหารสัตว์เนี่ยมันเป็นแค่จุดเดียวแต่เราต้องมีวงจรการผลิตสัตว์เป็นนะครับตั้งแต่ปู่ย่าพันตั้งแต่พ่อแม่พันจนมาเห็นถึงลูกจนไปถึงเป็นฟาร์ม
ื่อเลี้ยงให้สัตว์เหล่านี้เขาเรียกว่า grower นะครับเป็นสัตว์เพื่อเป็นพร้อมมาเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปตั้งแต่ในรูปของไก่ทั้งหมูทั้งของไข่ไก่ของปลานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นวงจรที่เบตาโกลเนี่ยบริหารอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำมาตลอด55ปีนะครับแล้วเราก็เอาเรื่องของความปลอดภัยนะครับเข้าไปเสริมก็คือว่าสัตว์เหล่านั้นเนี่ยต้องเรียกว่าไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะในบางส่วนหรือว่าลดการใช้ยาปฏิชีวนะอันที่2เนี่ยไม่มีสารปลอมปนทางด้านที่ไม่มีความปลอดภัยอย่างในอดีตเองเนี่ยต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยในอดีตเลยเนี่ยก็จะมีการใช้สารเล่งเนื้อแดงในเนื้อสุกรอย่างนี้นะครับซึ่งเบตาโกลเองเนี่ยเราก็จะไม่เคยใช้สิ่งเหล่านี้เลยแล้วเราก็เป็นคนที่ต้องการที่จะรีเจคเนี่ยสิ่งเหล่านี้ออกไปจากระบบให้มากที่สุดนะครับเพื่อเอนชัวร์ว่าสัตว์เป็นที่จะควรมาบริโภคเนี่ยต้องปลอดภัยสูงสุดจริงๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เบตาโกลทำมาโดยตลอดนะครับอันนี้พอเราได้สัตว์เป็นที่มีคุณภาพแล้วแล้วก็ปลอดภัยแล้วเนี่ยซึ่งสุดท้ายเราก็ต้องสุ่มตัวอย่างตรวจเช็คเนี่ยอย่างเป็นมาตรฐานเลยนะครับแล้วพอเรามาแปรรูปแน่นอนว่าขบวนการผลิตของเนื้อสัตว์หรือการแปรรูปเหล่านี้มันก็จะมีขบวนการเรื่องเซฟตี้เนี่ยอีกเต็มไปหมดเลยนะครับเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยในการเอนชัวร์เรื่องฟู้ดเซฟตี้อย่างมากนะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยเราก็ต้องการทำอย่างไรให้ผู้บริโภคเนี่ยกับคู่ค้าของเราเนี่ยมีความเชื่อมั่นนั่นเองเนี่ยเราก็จะเป็นเรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกในการที่จะนำเสนอระบบที่เรียกว่าเบตาโกล e traceability ซึ่งทำให้ลูกค้าทั้งจะเป็นลูกค้ารีเทลนะครับคอน sumer ทั่วๆไปก็ดีหรือว่าลูกค้าที่เป็น B2B กับเราในต่างประเทศเนี่ยสามารถตรวจสอบย้อนกลับผิดพันทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เนี่ยมาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาแล้วเราก็ถือว่าเป็นผู้นำในสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดครับค่ะขออนุญาตเรียนถามแบบละเอียดนิดนึงเพราะว่าอันนี้คือจุดแข็งเมื่อสักครู่ที่คุณนุชบอกนะคะว่านี่คือจุดแข็งของเราว่าเราเนี่ยคือเป็นลักษณะว่าแปรรูปแล้วเราก็จัดจำหน่ายแล้วก็มีแบรนด์เป็นของตัวเองด้วยนะคะแต่ว่าการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบเราควบคุมคุณภาพได้ได้ใช่ไหมคะอันนั้นควบคุมได้เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาหารเนี่ยเจอโรคระบาดเยอะนะคะคุณวัฒน์แล้วก็เจอเกี่ยวกับเรื่องของเนื่องจากเราออกไปต่างประเทศก็จะเจอกฎเกณฑ์เรื่องความปลอดภัยอนามัยเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราคอนเซิร์นอยู่แล้วใช่ไหมคะที่เราจะออกไปโตในตลาดต่างประเทศนะคะทีนี้เราขออนุญาตเลยถามนิดนึงว่าเบตาโกลเนี่ยจุดแข็งจริงๆของเราเนี่ยที่เราอยู่ในมาได้จนถึง55ปีเนี่ยจุดแข็งเราคืออะไรคะคือถ้าจุดแข็งก็คือว่าเราเน้นเรื่องของคุณภาพทางด้านความปลอดภัยนะครับเพราะเราจริงๆแล้วเบตาโกลเนี่ยจะมีชื่อเสียงในตัวอาหารที่เรียกว่ามีคุณภาพที่ดีกว่าแล้วก็มีความปลอดภัยที่สูงกว่าเนี่ยเป็นที่รู้กันนะครับคราวนี้ในสิ่งนั้นเองเนี่ยพอเรามีความแข็งแกร่งหรือว่าความชำนาญในเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่าเอ้ยเราควรจะสร้างความต่อยอดไปในเรื่องของมูลค่าเพิ่มด้วยการสร้างแบรนดิ้งนะครับซึ่งตลอด15ปี10เกือบ10 20ปีที่ผ่านมาเราก็เน้นเรื่องของการสร้างแบรนดิ้งนะครับเราก็จะเป็นไพโอเนียร์ในการนำเสนอแบรนด์ของเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพสูงที่สุดในตลาดปัจจุบันอย่างที่ทราบกันคืออย่างเช่นแบรนด์ SPL นะครับแบรนด์ SPL เนี่ยในเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูหรือเนื้อหรือไข่ไก่สดเนี่ยนะครับซึ่งในทั้ง3ตัวเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีอย่างมากที่ทำให้ทั้งมีทางความปลอดภัยมีทั้งความอร่อยนะครับแล้วก็มีการจัดจำหน่ายอย่างที่เป็นระบบนั่นเองเนี่ยเราก็จะเป็นคนแรกๆที่เข้าไปเวิร์คกับบูชเชอร์คอร์เนอร์ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคหรือเราจะเป็นคนแรกที่ขอให้ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจัดวางตู้เย็นเพื่อวางไข่นะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นจุดแตกต่างที่เบตาโกลเองเนี่ยเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆอย่างนี้มาโดยตลอดระยะ55ปีนี้สร้างการจดจำในแบรนด์ของเราที่จะเน้นในเรื่องของคุณภาพความปลอดภัยใช่ไหมคะคือสินค้าถ้ามีแต่คุณภาพแต่ว่าขายไม่ได้มูลค่าเพิ่มมันก็ไม่ได้เราก็ต้องเน้นการสร้างแบรนด์นะครับและอย่างที่เรียนว่าวันนี้ปัจจุบันเองเนี่ยแบรนด์ SPL เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะประสบความสำเร็จอย่างมากในพรีเมียมเซกเมนต์ของประเทศไทยแล้วก็ประสบความสำเร็จในฮ่องกงมาตลอด10กว่าปีนี้นะครับเราแอร์เฟรทเนี่ยสินค้าที่เราเรียกว่าชิลนะครับชิลพรีแพ็คแล้วก็แอร์เฟรทเนี่ยไปขายที่ฮ่องกงในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเป็นเวลามากกว่า10ปีละตอนนี้เราก็ประสบความสำเร็จในผลิตภัณฑ์เดียวกันเนี่ยส่งไปขายในสิงคโปร์ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยก็แอปพรูฟเบตาโกลเนี่ยเป็นรายแรกที่สามารถส่งชิลพรีแพ็คชิคเก้นมีทเนี่ยไปวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตใน
สิงคโปร์ได้ภายใต้แบรนด์ SPL ค่ะอันนี้เราถือว่าปลุกตลาดได้แล้วฟีดแบคที่คำว่าคุณภาพคือลูกค้านี่ให้แวลูมาเรียบร้อยแล้วก็คือมาเป็น10กว่าปีแล้วที่ส่งออกไปต่างประเทศใช่ไหมฮะแสดงว่าแบรนด์ของเรา SPL นี่น่าจะแข็งแกร่งที่สุดเลยป่ะคะก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าถ้าวัดโดย market share ในพรีเมียมเซกเมนต์ด้วยกันนะครับก็ขออนุญาตเรียนว่าเราอาจจะแข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้ครับยิ่งเรียนถามในมุมของที่ปรึกษานิดนึงนะเนื่องจากว่าเราบอกในมุมของเราคนทำแต่ในมุมของที่ปรึกษาเนี่ยจุดแข็งของทางเบทาโกรจริงๆเท่าที่เราเห็นมีอะไรบ้างคะผมคิดว่าคล้ายๆกับที่คุณวิสิทธิ์เรียนนะครับพี่เนาคือหนึ่งเนี่ยเวลาบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยที่สำคัญก็คือว่ามีความครบวงจรนะครับซึ่งถ้าดูในห่วงโซ่เนี่ยจะเห็นว่าครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำนะครับแล้วสิ่งที่เราเน้นเนี่ยก็คือเราเน้นตรงปลายน้ำซึ่งเวลาเป็นอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมันมีโอกาสในการเติบโตใช่ไหมครับเวลาที่อาหารน่ะมนุษย์เราต้องทานต้องใช้เนาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคุณวิสิทธิ์บอกว่าเราแข็งแรงที่พรีเมียมเซกเมนต์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูผลิตภัณฑ์ของเบทาโกรครับเขาจะครอบคลุมถึงทุกเซกเมนต์ต่อให้คนที่มีรายได้น้อยเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงนะครับเพียงแต่ว่าก็เหมาะสำหรับคนที่มีรายได้น้อยแล้วก็ช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครบวงจรซึ่งผมว่าอันนี้ครับเป็นสิ่งที่สำคัญคำว่าช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีร้านคนจะคิดว่าช่องทางการจัดจำหน่ายต้องมีร้านเล็กๆเยอะๆเต็มไปหมดเป็นหมื่นร้านนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่องทางที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละรูปแบบกับลูกค้าแต่ละรูปแบบอันนั้นเนี่ยเราคิดว่าสำคัญมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือการ transformation มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนดูเนี่ยหลายๆครั้งที่เราไปเจอนักลงทุนนะครับนักลงทุนก็บอกว่าเอ้ยทำไมดูผลประกอบการในอดีตมันดูไม่เหมือนสิ่งที่เราเพิ่งเห็นตอนนี้เลยล่ะอันนั้นล่ะครับคือเหตุผลสำคัญเลยว่าถ้าเป็นเหมือนในอดีตก็คงไม่มีความจำเป็นต้องเอาหุ้นมาเสนอขายกับผู้ลงทุนใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่พร้อมคือผมเนี่ยจะเปรียบเสมือนเด็กที่ตั้งขายได้แล้วเดินได้แล้วครับตอนนี้คือเดินได้คล่องละกำลังจะเริ่มวิ่งละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จุดของเมทาโกรเนี่ยเป็นจุดที่ปรับตัวเรียบร้อยกวาดบ้านกำจัดไขมันเรียบร้อยหมดละกำลังจะเดินแล้วก็กำลังจะวิ่งต่อไปซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็โอกาสในการเติบโตเนี่ยเวลาคนเราลีนเนาะมันก็จะวิ่งได้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับโอกาสในการเติบโตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในต่างประเทศนะครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งจริงแล้วเบทาโกรเนี่ยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาซึ่งเดี๋ยวคุณวิสิทธิ์คงเล่าให้ฟังนะครับพัฒนาอาหารหลายรูปแบบเนี่ยที่ผมเชื่อว่าผมไปดูแล้วเนี่ยน่าจะหนึ่งที่ดีที่สุดในเอเชียด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มีอาหารคือเรียกว่าเซกเตอร์อื่นอีกก็คือเมื่อกี้พี่นาวพูดว่าเซกเมนต์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับตอนนี้ยังเล็กอยู่แต่ว่าโอกาสในการโตเนี่ยมีขึ้นแล้วผมว่าที่สำคัญเนี่ยคือเราเห็นทุกคนทำอาหารสัตว์เลี้ยงหมดเนาะแต่ว่าของเบทาโกรเนี่ยก็จะไปในเซกเมนต์ที่เป็นพรีเมียมแล้วก็มีความแตกต่างก็คือแพทฟู้ดที่มันเป็นที่มันเป็นใช้สำหรับรักษาสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะครับคือไม่ใช่ทานให้อร่อยไม่ใช่น้องหมาน้องแมวทานให้อร่อยแต่ว่าสามารถที่จะรักษาโรคป้องกันโรคได้โรคใช่ครับใช่ครับซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นความแตกต่างที่สำคัญมากๆนะครับสุดท้ายสำหรับในมุมมองที่ปรึกษานะครับบริษัทรันได้ด้วยคนเนาะคือเมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วว่าผู้บริหารเนี่ยทางบริษัทก็พยายามที่จะเรียกว่าอะไรล่ะคัดสรรแล้วก็เชิญผู้บริหารที่มีความสามารถระดับโลกนะครับที่มีประสบการณ์ในหลายประเทศทั้งในไทยและต่างประเทศเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นจุดสำคัญมากๆนะครับที่จะพัฒนาบริษัทให้เติบโตต่อไปได้เรื่อยๆอย่างยั่งยืนนะครับกับนอกจากผู้บริหารเนี่ยเรามาดูที่ระดับของคณะกรรมการนะครับลองไปดูชื่อคณะกรรมการแต่ละท่านเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนในเรื่องของ corporate governance นะครับว่ามีความเข้มแข็งแน่นอนเรื่องพวกนี้นะครับค่ะฟังดูเหมือนว่าเป็นทั้ง B2B และ B2C ด้วยใช่ไหมเป็น2 อย่างเลยแล้วก็ผลิตอาหารเนี่ยอาหารคนอาหารสัตว์เข้าใจง่ายๆเลยสัตว์ก็คือเป็นทั้งปศุสัตว์แล้วก็สัตว์เลี้ยงคือต้องขอเรียนอย่างนี้ว่าเรามีผิดพันธุ์ทางด้านเกษตรอุตสาหกรรม
นะครับตอนนี้ก็คือเพื่อให้เกษตรกรไทยเนี่ยมีอาชีพในเรื่องของการผลิตสัตว์นะครับแต่พวกนั้นเองเนี่ยเราจำหน่ายเป็นเรียกว่าเป็น revenue นะครับขายให้เขาไปเขาก็ผลิตเป็นไข่ไก่เป็นหมูเป็นอะไรเขาก็ขายออกไปของเขาเองเลยอันนี้เราเรียกว่าเราจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตรอุตสาหกรรมให้ลูกค้าเหล่านี้ซึ่งมีรายได้เป็นสัดส่วนที่ประมาณ25%ของเรานะครับส่วนวงจรของเราเนี่ยเราก็ต้องเอาอาหารสัตว์อีกบางส่วนเนี่ยกับปัจจัยอื่นมาผลิตเป็นปศุสัตว์เหมือนกันแล้วก็ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นอาหารแปรรูปนะครับอันนั้นก็คนละส่วนกันอันนี้เราเรียกว่าเป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารละนะครับคนละส่วนกันแล้วสุดท้ายเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารสัตว์เลี้ยงอีกนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มผลิตภัณฑ์เราเนี่ย ก็อย่างที่เรียนตั้งแต่แรกว่าเราจะแยกเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มอะโกรก็กลุ่มนึงกลุ่มฟู้ดแอนด์โปรตีนก็กลุ่มนึงกลุ่มลงทุนในต่างประเทศแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับแต่อันนี้ที่อยากจะเสริมคุณกบหรือคุณอนุวัฒน์ก็คือว่าการที่เบตาโกรเรามีความแตกต่างเนี่ยเนื่องจากเราจะเน้นเรื่องของการใช้ข้อมูลในการทำงานมากนะครับผมกับทีมบริหารเนี่ยเราก็จะเน้นว่าเราต้องตัดสินใจเนี่ยแบบโปร่งใสนะครับเราต้องตัดสินใจแบบโปร่งใสโดยใช้ข้อมูลจริงๆซึ่งวันนี้เราอยากจะเรียกว่าในทีมการจัดการของพวกเราเนี่ยเราเรียกว่าเราเป็น data driven organization มากๆนะครับซึ่งไอ้ข้อมูลเหล่านี้เราก็ใช้ในการมาพัฒนาในเรื่องของลูกค้ากับผลิตภัณฑ์ในด้านลูกค้าก็คืออะไรเราก็ต้องจัดกลุ่มลูกค้าเนี่ยเพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือในเชิงรายได้แล้วก็กำไรต่อหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเราก็จะมีการใช้ระบบการจัดการข้อมูลเนี่ยเพื่อจัดระบบช่องทางการจัดหน่ายแล้วก็จัดลูกค้าเนี่ยอย่างเป็นระบบนะครับแล้วเราก็ต้องมีกลไกทางด้านอะไรแมทเทอเมติกต่างๆเนี่ยเพื่อเพลสสินค้าของเราเนี่ยให้กับลูกค้ากับที่ให้แวลูกำลังสูงสุดเพื่อยกระดับความสามารถในการทำกำไรของเราเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นโน้ตฮาวที่เบตาโกรเนี่ยร่วมกันพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับคราวนี้อีกด้านหนึ่งที่คุณกบเสริมก็คือว่าวันนี้เรามีศูนย์นวัตกรรมนะครับถึง4ศูนย์ด้วยกันอันแรกเลยเนี่ยเราจัดตั้งแล้วเรียกเป็น Corporate R&D อยู่ที่ Thailand Science Park ซึ่งเราก็เป็นเอกชนรายแรกที่ไปจัดตั้งศูนย์ทางด้านนวัตกรรมนะครับใน Thailand Science Park ที่ตรงรังสิตเนี่ยมาก็เกือบ20ปีละนะครับศูนย์ที่2เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น Agro Innovation Center ซึ่งซัพพอร์ตธุรกิจต้นน้ำของเราคือ Agro อันที่2เนี่ยเราเรียกว่า Food Innovation Center ซึ่งซัพพอร์ตธุรกิจ Food and Protein นะครับอันที่3เลยเราเรียกว่า Pet Innovation Center ซึ่งรวมกันทั้ง4ศูนย์เนี่ยก็ช่วยให้เรามีการพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับของผลิตภัณฑ์แล้วก็ใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาจัดการเราทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านไบโอเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ DNA ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟู้ดเซฟตี้ต่างๆเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาใช้อย่างมากจริงๆครับค่ะแสดงว่าช่วยในเรื่องของการหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้วยใช่ไหมคะเราก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับในการที่พัฒนาอาหารสัตว์เลี้ยงที่เรียกว่าอยู่ในเซกเมนต์ที่มีราคาสูงที่สุดนะครับเราเรียกว่าเทเลพูติกเพทฟู้ดนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยเราก็ได้แรงผลักดันเนี่ยทั้งจากทรงศูนย์ R&D แล้วก็ลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรฮะมีตลาดของสัตว์เลี้ยงที่เรียกว่าสูงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับเรียกว่ามีโซฟิสติเคทหรือมีความก้าวหน้าของตลาดเนี่ยสูงที่สุดแล้วเราก็เจอคู่ค้าที่มีความต้องการให้เราพัฒนาไอ้เทราพูติกเพทฟู้ดเนี่ยแล้วก็ใช้เวลาประมาณสักเกือบ2ปีมาเนี่ยเราก็พัฒนาจนเรียกว่าได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นอย่างมากทีเดียวนะครับวันนี้เองเนี่ยเราก็เอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้กลับมาแล้วก็ใส่เข้าไปในแบรนด์ที่เรียกว่าชื่อว่า Perfecta นะครับเพื่อเร่งที่จะจัดจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยให้ได้มากขึ้นสินค้าพวกนี้เองเนี่ยก็จะเหมาะกับสัตว์เลี้ยงที่อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหมาและแมวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคอ้วนโรคไตนะครับโรคตับหรือโรคผิวหนังหรือเรียกว่าสุนัขที่ตอนหรือแมวที่ตอนอะไรต่างๆพวกนี้การมีอาหารเหล่านี้มันก็จะเป็นที่สร้างมูลค่าแล้วก็ให้ผลตอบแทนในเชิงของโอกาสของเราในอนาคตที่ดีมากๆเลยครับทำไมเราเลือกที่เราจะมาลงตลาดนี้ในเพทฟู้ดคือเนื่องจากว่าถ้ามองในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ย
ตลาดที่เป็นสแตนดาร์ดเกรดเนี่ยก็เรียกว่าเราเรียกว่าเป็นเลดโอเชียนแล้วก็ว่าได้แข่งขันสูงมากนะครับแข่งขันสูงมากแล้วก็การเข้าตลาดเนี่ยก็จะค่อนข้างจะยากนะครับแต่เนื่องจากว่าพอเราใช้เทคโนโลยีกับใช้โนว์ฮาวทางด้าน development เข้าไปเนี่ยเราก็เชื่อว่าเซกเมนต์ในอนาคตเนี่ยแล้วในหลายๆประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีความต้องการนะครับซึ่งอันนี้เองเราก็เชื่อว่าเราน่าจะบุกตลาดอันนี้ได้ดีในอนาคตแน่นอนครับอืมค่ะแต่ว่าอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยคือเป็นวัตถุดิบที่ได้มาเนี่ยมันเป็นบายโปรดักต์จากคนอีกทีหรือว่าเราเป็นวัตถุดิบใหม่เป็นองค์ประกอบกันครับคือถ้าเกิดเป็นเขาเรียกว่า dry and semi moist pet food เนี่ยมันก็จะมีอินกรีเดียนต์หลักๆอย่างเช่นพวกแน่นอนพวกคาร์โบไฮเดรตนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดแป้งสาลีหรือต่างๆเนี่ยมันมีองค์ประกอบอยู่แล้วแต่พอเป็นโปรตีนเนี่ยมันก็ใช้โปรตีนหลักๆทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกากถั่วเหลืองหรือว่าพวกanimal protein แต่ว่าพวกนี้เราพยายามลดการใช้แต่เนื่องจากว่าวันนี้เรามีวัตถุดิบจากเนื้อไก่ที่เกิดจากการตัดแต่งเราเรียกว่า trimming meat ต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็มีพวกเขาเรียกอะไรเครื่องในสัตว์ที่มีคุณภาพสูงแล้วก็สดเราก็เลยไปพัฒนาใช้สิ่งเหล่านี้เป็นตัวจุดขายในผลิตภัณฑ์ของเราได้ด้วยครับอืมค่ะเพราะว่าถ้าผลิตในวงจรอาหารแล้วเนี่ยแน่นอนว่าประสบการณ์แล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการวัตถุดิบเนี่ยมันก็มานำมาสู่ต่อยอดได้สำหรับในเพทฟู้ดนะคะนี่เราเรียนถามเนี่ยว่าการเติบโตของเบทาโกรเนี่ยคุณวัฒน์คะเป็นการเติบโตแบบออร์แกนิกเลยไหมคะในตลอดช่วง55ปีที่ผ่านมาหรือว่าในช่วงไหนที่มันมีจุดเปลี่ยนสำหรับการเติบโตแบบอินออร์แกนิกโกรทเขาบ้างคะผมถ้าเราลองดูครับคำว่าออร์แกนิกของพี่น้องของพี่นาวก็คือว่าตามสภาพของธุรกิจปัจจุบันที่ทำถูกไหมครับซึ่งก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับคือเวลาเราพูดถึงอินออร์แกนิกเนี่ยแปลว่าอาจจะต้องไปซื้อกิจการคนอื่นเนาะแอคควายคนอื่นซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีในลักษณะนั้นนะครับผมคิดว่าถ้าดูในลักษณะของการทำธุรกิจเนี่ยคือเราทำตัวเองให้แข็งแรงก่อนนะครับเพราะว่าเดิมธุรกิจที่มีเนี่ยมันก็เหมือนกับเพื่อนๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นการจะสร้างความแตกต่างเนี่ยมันใช้เวลาเนาะเพราะว่าธุรกิจอาหารเนี่ยครับมันไม่ใช่ธุรกิจที่อยากจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้ทันทีมันมีเรื่องของคุณภาพมันมีเรื่องของความปลอดภัยมันมีเรื่องของมาตรฐานที่แต่ละประเทศเนี่ยให้การยอมรับใช่ไหมครับรสชาติด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวตรงนี้การปรับวิธีการทำงานการปรับไอตัวไซเคิลของธุรกิจให้ไม่ออกจากการเป็นฟีดฟันฟู้ดจนกระทั่งกลายเป็นแบรนด์เดดฟู้ดคัมพานีแล้วก็มีแบรนด์ที่แข็งแรงอันเนี้ยตอนเนี้ย10กว่าปีที่ผ่านมาเนี้ยทำตรงนั้น แล้วตอนเนี้ยแข็งแรงแล้วนะครับส่วนข้างหน้าจะไปซื้อคนอื่นหรือไปร่วมลงทุนกับคนอื่นไหมเนี้ยอันนั้นต้องรอติดตามนะครับ คือวันเนี้ยเวลาเราแข็งแรงแล้วเนี้ยแน่นอนเราก็มีกำลังที่จะไปทำอะไรได้เนาะ แต่ว่าในตอนนี้อาจจะยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่สามารถที่จะมานั่งเล่าให้ฟังได้นะครับผมคิดว่าถ้าตรงนั้นมีความชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวคุณรู้สึกก็คงจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแน่นอนค่ะตอนนี้ที่เราเห็นกระแสในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่ทำธุรกิจเกษตรและอาหารเนี่ยจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีการแตกบริษัทลูกออกมาสปินออฟออกมาทำธุรกิจที่เป็นเพทฟู้ดเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ของเบทาโกรเนี่ยคือเราอยู่ในนี้ทีนี้เวลาการคำนวณมูลค่าเนี่ยมันดูแล้วมีความได้เปรียบค่อนข้างมากนะสำหรับเบทาโกรที่เราทำทั้งฟู้ดที่เป็นคนด้วยแล้วก็ทำที่เป็นสัตว์ด้วยแต่ว่ารวมอยู่ในบริษัทเดียวหรือว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะมีโอกาสสปินออฟออกมาอันนี้ก็เป็นเรื่องอนาคตผมตอบในมุมทางการเงินแล้วกันนะครับคือหลายๆบริษัทที่สปินออฟธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเพทฟู้ดหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมว่ามันมี 2-3 สาเหตุด้วยกันใช่ไหมครับสาเหตุแรกหนึ่งก็คือว่าธุรกิจที่แยกออกมาเนี่ยเขามีการเจริญเติบโตแล้วก็แข็งแรงแล้วนะครับก็สามารถที่จะแยกออกมาได้อันนั้นที่หนึ่งเนาะอันที่สองเนี่ยคือมุมมองของการให้มูลค่าเพราะว่าบริษัทที่มีหลายธุรกิจเนี่ยแต่ละธุรกิจเนี่ยอาจจะมีวิธีการให้มูลค่าที่ไม่เหมือนกันหรือว่ามีตัวคูณที่ตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นค่า P/E ratio ที่เราคุ้นเคยกันนะครับ EV EBITDA หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ละธุรกิจมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่รวมกันในก้อนเดียวกันเนี่ยนักลงทุนเขาก็อาจจะให้มูลค่าลำบากนั่นก็เป็นที่มาของถ้าเราเคยได้ยินว่ามันมี conglomerate discount holding discount นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยก็พยายามที่จะแยกมาเพื่อให้แต่ละธุรกิจเนี่ยได้มูลค่าอย่างเหมาะสมนะครับของเบทาโกรเนี่ยธุรกิจสัตว์เลี้ยงเนี่ย
ยังเล็กอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะเป็นส่วนที่ยังไม่ได้ใหญ่มากนักทีนี้ถ้าสมมุติว่าในอนาคตใหญ่ขึ้นมามีโอกาสเติบโตขึ้นมาเราก็ต้องกลับมานั่งคุยกับบริษัทแล้วว่าอยากที่จะแยกออกมาให้เขาอยู่สแตนด์อะโลนให้เห็นมูลค่าที่ชัดเจนระดมทุนได้อย่างนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งนั้นเป็นเรื่องอนาคตเนาะค่ะจริงๆเราถามเยอะเพราะว่ากำลังจะบอกว่าก็คือซื้อ1แถมอีก1ซื้อ1ธุรกิจคนแถมอีก1ธุรกิจสัตว์ผมว่าเรามองเป็นโอกาสในการเติบโตมากกว่าครับพี่ดาวเพราะว่าเวลาเราดูการลงทุนเนี่ยเราคงไม่อยากดูการลงทุนในอดีตเนาะเราอยากจะดูในอนาคตว่าเขาจะโตยังไงมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านอกจากธุรกิจอาหารที่มีโอกาสโตทั้งในและต่างประเทศเนาะแล้วก็ธุรกิจสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ถ้าทำได้ดีในเซกเมนต์ที่ใหญ่แบบนี้มันมีโอกาสโตได้อีกเยอะนะครับแล้วก็ผมว่าเดี๋ยวคุณรู้สึกอาจจะให้ข้อมูลได้เท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยเราพูดถึงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาบริโภคอาหารที่เป็นเพทฟู้ดเพทสแน็คเนี่ยสูงที่สุดในโลกนะครับอันนั้นแหละครับผมว่าเวลาตลาดมันใหญ่อุตสาหกรรมมันใหญ่เนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราเข้าไปตรงนั้นได้อีกเยอะเลยก็คือการขยายออกไปในตลาดต่างประเทศนะคะทีนี้เราเรียนถามคุณวสิทธิ์เลยละกันนะคะว่าแผนกลยุทธ์ของเราเนี่ยการเติบโตของเราจากนี้ไปเนี่ยระวังไว้ยังไงบ้างคะคือเนื่องจากว่าเราเองเนี่ยเราเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยเราเองเป็น world class branded food company แล้วก็มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งนะครับเราก็เชื่อว่าเรายังมีโอกาสเติบโตเนี่ยอยู่ในค่าเฉลี่ยที่อาจจะสัก 10% ขึ้นไปซึ่งในอดีตเนี่ยเราก็เคยทำได้มาตลอดและในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่เราเจอปัญหาเรื่องทั้งโควิดทั้งในเรื่องของทางด้าน African Swine Fever เนี่ยนะครับถ้าเกิดไปดูใน P&L เราเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังเติบโตมากกว่า 7% นะครับก็ถือว่าเราก็ใช้ทั้งการจัดการแล้วก็กระบวนการทางด้านความปลอดภัยเนี่ยทำให้เราผ่านเรื่องของสภาวะทางด้านอะไรฮะเหตุการณ์ที่เรียกว่าค่อนข้างจะรุนแรงนะครับในเชิงเศรษฐกิจมาได้นะครับซึ่งอันนี้เราก็เชื่อว่าเรายังมีโอกาสเติบโตอันนี้เหตุผลที่เราเรียนว่าเรามีโอกาสเติบโตเนี่ยนะครับก็เพราะว่าเบจโกรเนี่ยเราเน้นเรื่องของการสร้างความสามารถในการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเทคโนโลยีการผลิตแล้วก็เรื่องการจัดจำหน่ายนะครับซึ่งอันนี้มันก็ตอบมาตลอดว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เลวร้ายเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าเราน่าจะเติบโตได้มากกว่า 10% ต่อปีนะครับขณะที่อุตสาหกรรมเนี่ยมีการเติบโตอยู่ที่ค่าเฉลี่ยประมาณ 2-4% ตามเศรษฐกิจนะครับแต่เราเองเราก็เติบโตได้ต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนั้นก็เองก็เป็นการเติบโตในอุตสาหกรรมในประเทศไทยนะครับส่วนประเทศที่เราไปลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแคนเบอร์เรียก็ดีลาวก็ดีต่างๆเนี่ยนะครับถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถือว่ามีความต้องการในการบริโภคโปรตีนที่สูงมากนะครับทางด้านประเทศแคนบูชาเนี่ยมีความต้องการโปรตีนถึงระดับที่ประมาณสัก 8-9% ขึ้นไปก็เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเราเองก็มีความพร้อมที่จะแปลงเอาตัวธุรกิจต้นน้ำของเราที่ทำมาโดยตลอดในประเทศกัมพูชาเนี่ยแปลงมาเป็นธุรกิจทางด้านเนื้อสัตว์แล้วก็อาหารมากขึ้นซึ่งนี้ก็จะทำให้เรามีความมั่นคงทางด้านมูลค่าแล้วก็เติบโตมากขึ้นนะครับส่วนธุรกิจเพชรเนี่ยนะครับก็ขอเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีโรงงานสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่นะครับซึ่งเราเพิ่งสร้างไปเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาวันนี้ก็ถือว่าเต็มแคปาซิตี้ละเราก็ใช้ไปเอาซอร์สให้คนอื่นผลิตให้เราละเราก็กำลังเตรียมแผนที่จะสร้างโรงงานแห่งขยายงานในไซต์เดิมเป็นดับเบิลแคปาซิตี้นะครับแล้วก็ซึ่งตรงนี้เองเราก็เชื่อว่าเพชรเนี่ยจากการที่เรามียอดการขายเติบโตมาในอัตราเฉลี่ยที่ประมาณ 20% มาโดยตลอดซึ่งเราก็จะเติบโตไปได้ในอนาคตอีกมากทีเดียวครับอืมค่ะเรียนถามนิดหน่อยว่าคุณวสิทธิ์เนี่ยมองเทรนด์ของอุตสาหกรรมอาหารจากนี้ไปยังไงบ้างคะคือถ้ามองตามภาวะโดยรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับผมว่าโครงสร้างเรื่องการผลิตอาหารกับการจัดจำหน่ายเนี่ยมันก็ผันแปรไปตามภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับวันนี้แน่นอนว่าความผันแปรเศรษฐกิจโลกนี่มีเยอะมากทั้งในเรื่องของทำให้เกิดภาวะต้นทุนที่มากขึ้นแล้วก็โอกาสเรื่องของความขาดแคลนทางอาหารเนี่ยค่อนข้างจะเยอะฉะนั้นเองจะเรียนว่าในธีมของโลกเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยจะพูดถึงคำว่า food security มากนะครับฉะนั้นเองการที่หลายๆประเทศเนี่ยเริ่มหันมาให้ความสนใจกับการบริหารเรื่อง food security ของประเทศเขาๆเนี่ยมันก็เลยทำให้ flow ของ supply หลายๆตัวเนี่ยมันก็เริ่มมีการสะดุดเหมือนกันนะครับมันก็เป็นทรายว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องของการที่เราจะเพิ่มปริมาณการผลิตปศุสัตว์ได้อย่างตามเหมือนเดิมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะชะลอลงบ้างซึ่งก็ทำให้โอกาสของโครงสร้างของความต้องการที่จะมากขึ้นกับซัพพลายเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับอันที่สองเลยเนี่ยเนื่องจาก2ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยเราเจอปัญหาเรื่องโรคระบาดในสุกรนะครับซึ่งทำให้มีความเสียหาย
ค่อนข้างจะมากซึ่งการจะค่อยๆจะเติบโตการผลิตวงจรสุกรกลับมาเนี่ยมันนิดหลายๆปัจจัยซึ่งผมก็เชื่อว่าสุกรเองเนี่ยอาจจะมีภาวะขาดแคลนไปในระยะเวลาที่พอสมควรทีเดียวซึ่งปัจจัยโดยรวมแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนว่าถ้าดูจาก by volume นะครับผมก็เชื่อว่า supply เนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ว่าความต้องการเนี่ยน่าจะกลับเข้ามาจากการเปิดประเทศนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ต้นทุนที่สูงก็เลยเชื่อว่าโครงสร้างของอุตสาหกรรมเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับเราไม่แน่ใจเพราะว่าอย่างถ้าพืชเกษตรเนี่ยเขาอาจจะต้องเจอกับความผันผวนของฤดูกาลแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะตอนนี้ที่เราเจอกันเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆนะคะก็คือภาวะโลกร้อนอย่างของเราทำอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเราเจอบ้างไหมคะก็แน่นอนเราก็ต้องดูภาวะเรื่องของซัพพลายของทุกซีซั่นนะครับเราก็ต้องมีการเก็บสถิติเรื่องของข้าวโพดในประเทศโอกาสที่จะนำเข้าวัตถุดิบตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวสาลีหรือบาเล่ต่างๆมาชดเชยนะครับเรื่องของกากถั่วเหลืองนะครับซึ่งเราต้องจัดซื้อจากต่างประเทศเป็นหลักอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเซาท์อเมริกาหรืออเมริกาซึ่งพวกนี้เองเนี่ยเราก็ต้องมอนิเตอร์ข้อมูลทั้งหมดนะครับแต่แน่นอนว่าเราเป็นผู้ใช้นั่นเองเนี่ยเราก็ต้องเทคเรื่องของ positioning กับการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงซึ่งอันนี้ก็เป็นธีมปกติของธุรกิจเราอยู่แล้วครับค่ะแต่ในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องอย่างการถั่วเหลืองอะไรนี่ก็คอมมูนิตี้เหมือนกันนะคะครับทีนี้เราบริหารจัดการยังไงฮะตัวที่เป็นต้นทุนวัตถุดิบที่จะมาผลิตก็แน่นอนเราก็จะมีกระบวนการจัดซื้อทีมจัดซื้อที่เรียกว่าแข็งแกร่งแล้วก็ใช้ข้อมูลในเรื่องของการเก็บข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับแล้วสุดท้ายเราก็ต้องมีการตัดสินใจเรื่องในภาษาเราเรียกว่าต้องเทคโพซิชันค่ะเราต้องการนะฮะกากถั่วเหลืองอีก 30,000 ตันเราก็ต้องเทคโพซิชันถูกซ้ายเราก็ต้องเราเทคโพซิชันเสร็จเราก็ต้องทำเฮชเพื่อลดความเสี่ยงซึ่งเหล่านี้มันก็เป็นกลไกปกติของอุตสาหกรรมที่คนอยู่ในอุตสาหกรรมก็ต้องมีความสามารถเหล่านี้อยู่แล้วครับค่ะเราเชื่อว่าถ้าใครเนี่ยไปดูข้อมูลในไฟลิ่งที่เรายื่นเอาไว้เนี่ยก็คงจะมีคำถามพอสมควรนะคะบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาโอ้เราเจอวิกฤตในรอบคือหลายๆวิกฤตพร้อมกันในรอบเป็นน่าจะเป็น100ปีเลยก็ว่าได้นะคะเอ๊ะแต่ทำไมผลประกอบการเรามันกลับดีในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาคืออาจจะเป็นทุกอุตสาหกรรมอาหารหรือเปล่าเราไม่แน่ใจอยากให้คุณวสิทธิ์อธิบายตรงนี้นิดนึงค่ะก็เป็นเซกเมนต์ธุรกิจอาหารด้วยอย่างที่ผมเรียนว่าดีมานด์เนี่ยมันกลับมาตั้งแต่เรื่องจากซิทูเอชั่นโควิดเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นนะครับจะเห็นว่าดีมานด์จากทั้งยุโรปกับญี่ปุ่นเนี่ยกลับมาเยอะมากนะครับก็มาเจอภาวะต่อเนื่องก็คือเรื่องของสงครามในอีสเทิร์นยุโรปก็ทำให้ค่าเงินเขาอ่อนอีกนะครับแล้วก็ภาวะต้นทุนค่าพลังงานก็ทำให้เรื่องต้นทุนพื้นฐานทุกตัวเนี่ยมันขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับแต่คำถามก็คือว่าในภาวะอย่างนี้เองเนี่ยเรื่องของการบริโภคเนี่ยมันยังมีความต้องการอยู่คำถามคือว่าประเทศไทยเองในฐานะที่เราต้องผลิตเพื่อการบริโภคในประเทศแล้วก็การผลิตเพื่อการส่งออกบางส่วนเนี่ยเรายังสเตย์คอมเพทิทีฟในตลาดโลกได้หรือเปล่านะครับก็อย่างจะเรียนว่าจากการที่เราสำรวจกับคู่ค้าในต่างประเทศเนี่ยสินค้าจากประเทศไทยเนี่ยก็ยังถือว่ามีคอมเพทิทีฟอยู่เพราะว่าเราเองเนี่ยเล่นอยู่ในเซกเมนต์ที่ค่อนข้างจะมีความแตกต่างจากผู้ส่งออกรายอื่นของโลกไม่ว่าจะเป็นบราซิลหรืออเมริกานะครับทำให้เรายังมีคอมเพทิทีฟอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทิศทางของอุตสาหกรรมการส่งออกอาหารเนี่ยก็ยังดีอยู่ต่อเนื่องนะครับส่วนในประเทศไทยเองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเนื่องจากว่า overall supply ของโปรตีนในประเทศเนี่ยไม่น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่สูงแต่ขณะเดียวกันเนี่ยความต้องการเนี่ยมันกลับเข้ามาเยอะนะครับพร้อมกับมีต้นทุนที่สูงก็เลยทำให้เรามีโอกาสในการที่จะทำกำไรได้ดีในช่วงนี้ด้วยเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อด้วยหรือเปล่าคะภาวะเงินเฟ้อก็มีบทบาทในการจัดการนะครับเราก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่บทบาทของเราก็คือว่าทำอย่างไรให้ต้นทุนที่เป็นจริงเนี่ยไม่ได้ผลักภาระไปให้กับผู้บริโภคมากที่สุดเราต้องบริหารจัดการตัวเราเองให้ทุกอย่างเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลาค่ะอยากถามเรื่องของโควิดนิดนึงเพราะว่าบางธุรกิจเนี่ยโอ้โหเกิดจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยนะจากเรื่องของสถานการณ์โควิดคือบางธุรกิจก็ทำให้เขาบริหารจัดการต้นทุนได้จัดการโครงสร้างภายในได้กลายเป็นแบบว่าอย่างที่พี่กบบอกนะลีนอะไรเงี้ยทุกคนก็จะลีนแล้วก็จะแข่งขันได้ในช่วงโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจุดเปลี่ยนอะไรเราได้เห็นโอกาสอะไรขึ้นกับเราบ้างคะคือจริงโควิดก็เป็นจุดที่สำคัญนะครับที่ทำให้เบทาโกรเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นอย่างนี้ดีกว่าแต่เราเรียกว่าเราไม่ได้คีปการเปลี่ยนแปลงเพราะโควิดจริงๆเรามีธีมของคำว่าฐานฟอร์เมชันเนี่ยมามากกว่า7ปีแล้วเพราะเฟสที่1เราทำไปเนี่ยเราได้ของคำว่าเราย้ายเรื่อง ERP ของเครือทั้งหมดเนี่ยไปที่ SAP นั่นก็จบไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นทุกทรานแซคชั่นของเบทาโกรวันนี้อยู่บน SAP หมดซึ่งมันจะเรียกว่าอะไรครับพรีไซส์กับโปร่งใสมากๆนะครับเ
พอเราจบ SAP มาเนี่ยเราก็มาเข้าสู่เฟส2ที่เราเรียกว่า Digital Transformation ซึ่งเราเน้นเรื่องของการทำงานทางด้าน6โนดนะครับที่รายล้อมตัว operation เราเนี่ยนะครับเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันมีอะไร initiative เพื่อเข้าไปสู่ระบบ Digital อย่างชัดเจนระหว่างทางก็เจอโควิดนะครับระหว่างทางก็เจอโควิดมันก็ทำให้เราเร่งการปรับปรุงนี้ได้ดีขึ้นครับนะครับแล้วก็โควิดเองเนี่ยจะเรียนว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับตลอด2ปีกว่ามาเนี่ยเบต้าโกลไม่ได้ลดลงเลยทั้งในเรื่องของปริมาณแล้วก็ยอดขายนะครับก็แสดงว่าในขณะที่ฟู้ดเซอร์วิสเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาอาจจะมียอดขายที่ต่ำลงแต่เราก็สามารถย้ายเอาปริมาณของอาหารของเราเนี่ยไปจัดจำหน่ายผ่านในช่องอื่นไม่ว่าจะเป็นพวกการส่วนหนึ่งก็แน่นอนเรื่องการส่งออกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของทางด้านโมเดิร์นเทรดนะครับก็คือว่าคนก็ย้ายไปซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตมากขึ้นซึ่งเราก็สามารถบริหารการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับพฤติกรรมเปลี่ยนไหมคะคุณวสิ์อ๋อถ้าเกิดในเชิงของคอน sumer เนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนแน่นอนนะครับก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของprepack product มากขึ้นสนใจอาหารที่ให้รายละเอียดเรื่องของข้อมูลมากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าการที่เราจะต้องดูแลเรื่องบูชเชอร์ที่ตัดแต่งหรือว่าแฮนเนี่ยเรื่องของแพ็กเกจจิ้งเรื่องของการจัดการเนี่ยก็เน้นเรื่องไฮจีนมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ดีครับอืมค่ะถามคุณนิวัฒน์นิดนะคะว่าโจทย์ความท้าทายของเบทาโกรเนี่ยในอนาคตข้างหน้าคืออะไรคะในมุมของที่ปรึกษาสำหรับการทำธุรกิจใช่ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยค่ะผมคิดว่าคือแน่นอนเวลาเป็นธุรกิจอาหารเนี่ยมันก็เป็นเรื่องคุณภาพเรื่องรสชาติใช่ไหมครับว่าจะทำยังไงให้ถูกปากผู้บริโภคได้ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะเบต้าโกรผู้ผลิตอาหารทุกคนต้องให้ความสำคัญและผมเชื่อว่าฟู้ดสแตนดาร์ดเซฟตี้สแตนดาร์ดเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นทุกประเทศนะครับคือเวลาวันนี้เราจะส่งออกไปประเทศไหนเนี่ย EU เขาก็จะมีข้อกำหนดอันนึงญี่ปุ่นก็จะมีอันนึงใช่ไหมครับถ้าจะไปตะวันออกกลางก็จะมีอีกอันนึงอีกซึ่งอันนี้ก็คือต้องกลับมานั่งดูว่ากระบวนการทำงานการปรับตัวเนี่ยสามารถที่จะทำตรงนั้นได้หรือเปล่าแล้วก็หาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ยังไงบ้างนะครับผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับพี่เนาคือเวลาที่เราดูอุตสาหกรรมเนี้ยผมอยากเรียกว่าอะไรล่ะอยากให้ผู้ลงทุนทุกท่านเนี่ยอย่ามองระยะสั้นเพราะอุตสาหกรรมนี้มันไม่ใช่อุตสาหกรรมระยะสั้นนะครับมันไม่ใช่ของบริโภคอะยังไงคนเราก็ต้องบริโภคมีคนถามผมบอกว่าโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะมีสงครามมีนู่นมีนี่เสร็จแล้วแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคือไม่อยากจะพูดแบบนี้นะครับเพราะสงครามมันสิ่งไม่ดีแต่ว่าเป็นประโยชน์กับทางเบต้าโกรด้วยซ้ำคืออย่างสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปตะวันออกเนี่ยเขาต้องการอาหารแต่ถ้าเขาผลิตเนี่ยผลิตก็ยากซัพพลายเชนก็ไม่มีค่าแรงก็สูงที่สำคัญเนี่ยค่าพลังงานตอนนี้มันขึ้นอีก 100% ผลิตในประเทศไม่คุ้มก็ต้องส่งออกใช่ไหมครับจากเราส่งออกไปซึ่งเราก็เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดอันหนึ่งผมว่าอันนั้นแหละครับเป็นสิ่งที่คงต้องมานั่งจับตาดูนะครับความท้าทายอีกอย่างนึงก็อาจจะเป็นความท้าทายเรื่องคนเนาะเพราะว่าแน่นอนวันนี้เนี่ยในเรื่องของตลาดแรงงานทั้งหลายแหล่นี้ก็มีความท้าทายมากนะครับผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมอาหารหรอกอุตสาหกรรมพวกเราทุกคนก็จะได้รับความท้าทายนี้ก็อยู่ที่การบริหารจัดการละว่าทำยังไงให้ระบบการบริหารจัดการเนี่ยไม่ต้องพึ่งพาคนมากเท่าไหร่นักนะครับมีการใช้ข้อมูลมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยที่ลดต้นทุนเรื่องพวกนี้ด้วยครับบริษัทส่งออกทั้งหมดกี่ประเทศคะปัจจุบันถ้านับเลยก็ถ้านับจริงๆก็คือประมาณ26ประเทศ26ประเทศสัดส่วนส่งออกรายได้นี่เป็นยังไงคะจริงๆแล้วต้องพูดว่าทุกธุรกิจของผมเนี่ยมีการส่งออกหมดนะครับอะโกรก็มีการส่งออกแต่ในถ้าเกิดโดยรวมๆภาพใหญ่ในการส่งออกเนี่ยก็จะอยู่ที่ฟู้ดแอนด์โปรตีนนะครับในรายได้ของฟู้ดแอนด์โปรตีนเนี่ยซึ่งเป็น 68% เนี่ยนะครับของเครือเราเนี่ยใน 68% ถ้าเท่ากับ100ก่อนนะมีสัดส่วนการส่งออกเพียง 15% นะครับแต่ถ้าเกิดดูทั้งเครือเราเลยเนี่ยรายได้จากการส่งออกเนี่ยจะมีสัดส่วนประมาณสัก 15-17% ครับ
ค่ะเขาบอกว่าอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องกินต้องใช้ตลอดแล้วก็เบทาโกรเนี่ย55ปีแล้วก็กินมาร์เก็ตแชร์ที่บอกว่าอันนี้น่าจะเป็นเคส IPO ที่ใหญ่ที่สุดเลยป่ะฮะเป็นระดับ2ป่ะฮะเป็นถ้า IPO โดยรวมของตลาดไทยอันนี้มูลค่าสูงที่สุดเป็นอันดับ2โอเคนะครับของปีนี้ใช่ครับของปีนี้อันดับ1ก็คือไทยประกันชีวิตนะครับแต่ว่าถ้าดูในอุตสาหกรรมเกษตรอาหารเนี่ยอันนี้เป็น IPO ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทยโอเคนะครับแล้วก็มีมูลค่าสูงที่สุดใน Southeast Asia ด้วยแล้วก็เป็นตราบใดที่เรายังต้องรับประทานอยู่แล้วด้วยที่เขากิน market share ขนาดนี้ก็ยังขายได้อยู่แล้วตราบใดที่คนยังต้องการโปรตีนอยู่ก็ยังต้องใช้คืออาหารในการที่บริโภคเข้าไปแต่เราถามนิดหน่อยว่าเรื่องของการ disrupt เนี่ยมันก็จะมีอะไรใหม่ๆมาเกิดขึ้นเสมออย่าง plant-based food อย่างเงี้ยนะคะโปรตีนที่อาจจะไม่ได้มาจากสัตว์โดยตรงอะไรอย่างเงี้ยมองยังไงคะคุณรู้สึกมองเรื่องของคือเรื่องของ new category เนี่ยโดยเฉพาะเราเรียกว่า alternative protein นะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวให้ความสำคัญมากๆนะครับเราเองเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตโปรตีนเรียกว่า traditional protein รายใหญ่นะครับวันนี้เราก็ยัง launch ตัว plant-based ไปแล้วภายใต้แบรนด์ Meatly นะครับเมื่อประมาณสักในปีนี้นะครับเราก็มีแบรนด์ Meatly ซึ่งเกิดจากโนว์ฮาวภายในของเบทาโกรเองนะครับแล้วก็สามารถผลิตตัว plant based เนี่ยซึ่งมีรสชาติที่ไปกลางใกล้เคียงกับหมูนะครับเป็นทงคัตสึเป็นต่างๆแล้วก็ขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ขายในร้านอาหารในกรุงเทพไปแล้วก็ได้ครับก็ดีครับก็ถือว่าค่อนข้างจะไปได้เพราะว่ามันยังเป็นเทรนด์ระยะยาวนะครับแต่นี้จะเรียนว่าเราคงไม่ได้หยุดแค่ตัวคำว่า plant based นะครับวันนี้เราต้องให้ความสำคัญกับทั้งในเรื่องของ cell culture แล้วก็เรื่องของโอกาสในการที่จะใช้เป็นพวก insect protein นะครับแล้วก็ไม่พวก micro protein เนี่ยมาเป็นตัวชี้นำในการที่เราจะทำให้เราพัฒนา category ของโปรตีนใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของโลกในอนาคตด้วยนะครับคือตะกี้ที่คุณนวราชใช้คำว่าจะ disrupt ผมไม่คิดว่าตัว plant based หรือ alternative protein นี้จะมา disrupt แต่โลกเราในระยะยาวเนี่ย alternative protein เนี่ยจะเป็นอีก category หนึ่งที่จะเข้ามามีบทบาทในสัดส่วนของการบริโภคโปรตีนของคนทั้งโลกนะครับเพราะฉะนั้นหมูไก่ไข่ปลานี่ยังอยู่ครบครับก็ยังอยู่ปกติอยู่มันเหมือนเป็นอาหารทางเลือกนะคะว่าอยากจะมาจากวัตถุดิบอะไรค่ะแล้วต่อไปคำว่าอาหารเป็นยาเนี่ยเราอ่ะใช้สำหรับสัตว์เลี้ยงนะสำหรับคนละคะมองยังไงคะกับเรื่องก็มีมากขึ้นเรื่อยๆมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็แน่นอนว่าในเซกเมนต์ใหญ่วันนี้คนไทยก็ต้องหรือทุกคนก็ต้องพูดเรื่อง more healthy food more safe food หรือ more nutritious foods นะครับแล้วก็ more เรียกว่าเป็นเขาเรียกนูซ่านูทราซูดิเคิลฟู้ดอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งในเพชรเราก็เรียกว่าเทราปูติกแต่ว่าถ้าในคนเราอาจจะใช้คำว่านูทราซูดิเคิลก็คืออาหารที่มีองค์ประกอบของช่วยให้เราตรงกับความต้องการของร่างกายเรามากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับค่ะเราเจาะด้านของคุณภาพแล้วนะคะที่ลองเปรียบเทียบกับบริษัทที่คล้ายๆกับเบทาโกรในตลาดหุ้นทีนี้ในเชิงของปริมาณล่ะคะเพราะว่าเวลาที่นักทุนจะดูก็จะมาดูว่าศักยภาพในการทำกำไรเนี่ยลองเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยสมเหตุสมผลหรือเปล่าอยากให้คุณนิวัฒน์พูดถึงภาพตรงนี้ให้ฟังนิดนึงถ้าลองเปรียบเทียบกับบริษัทที่คล้ายๆกับเราอย่างเงี้ยค่ะความสามารถในการสร้างกำไรในการทำกำไรเป็นไงบ้างคะก็จริงๆก็ต้องอยู่ต้องเรียนว่าอยู่ในลำดับต้นๆ นะครับแล้วก็มีโอกาสที่เวลาเราดูความสามารถในการกำไรก็คงดู margin เนาะไม่ว่าจะเป็น cross margin หรือว่า net margin ก็ตามนะครับ net margin เนี่ยวันนี้อาจจะยังดูว่ามันเหมือนว่ามันยังต่ำกว่าเพื่อนบางคนอยู่นะครับแต่ว่าอันนั้นน่ะมันเกิดจากสาเหตุที่เขามีการปรับตัวในช่วงที่ผ่านมาเพื่อนนึกออกไหมครับเวลาที่มีการปรับตัวเรื่อง transformation เรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมีการลงทุนเรื่องเทคโนโลยีลงทุนเรื่องระบบการทำงานเนี่ยมันก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่ว่าอันนั้นน่ะมันจบไปแล้วตอนนี้เวลาลงทุนจบไปแล้วเนี่ยมันก็เริ่มเก็บเกี่ยวผลจากการลงทุนพวกนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ข้อมูลมันก็จะช่วยในการลดต้นทุนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ตัวอัตรากำไรสุทธิมันจะปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าอะไรเป็นเทรนด์ขาขึ้นที่เราเห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับค่ะที่บริษัททำแบบออทามไฮมากที่สุดนี่คือปีไหนคะคุณนิวัฒน์ปีที่คือผมว่าคือสำหรับผมแล้วกันนะผมก็จะไม่ได้มองว่าเป็นออทามไฮเพราะว่าเรากำลังดูจากฐานที่มันต่ำ
มันจะมีออทามไฮได้มากกว่านี้เพราะว่าเวลาเราดูจากฐานต่ำครับพี่นาวทุกปีมันจะออทามไฮหมดคือเวลาไปพูดออทามไฮจากฐานต่ำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นภาพชัดเป็นช่วงอะไร growth stage มันเป็นช่วง growth stage ใช่ครับคือผมว่าสำหรับผู้ลงทุนนะครับอันนึงที่อยากจะแนะนำละกันว่าจริงๆแล้วนอกจากบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิตภัทรบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยเรายังมีบริษัทหลักทรัพย์ที่ร่วมออกบทวิเคราะห์เนี่ยอีกหลายบริษัทนะครับอีก6บริษัทมีบทวิเคราะห์ทั้งหมด8ฉบับเนี่ยลองไปนั่งดูนะครับว่าประมาณการกำไรสุทธิของเบต้าโกรปีนี้ปีหน้าเนี่ยเป็นยังไงจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นคำตอบของพี่นาวครับว่ามันก็จะไฮขึ้นไปอีกมันจะไม่ใช่ออลไทม์ไฮตัวเลขที่เราพูดถึงในอดีตเรียนถามคุณวสิทธิ์นะคะว่าไปเจอนักลงทุนไปเจอนักวิเคราะห์มาแล้วเจอสถาบันมาแล้วเขาถามอะไรเรามากที่สุดเขาสนใจอะไรในตัวเรามากที่สุดคะก็แน่นอนนะครับเขาสนใจเรื่องของในเชิงเทคนิคก็เรียกว่า equity story ก็แล้วกันนะครับแน่นอนว่าเขาก็อยากจะให้เราตอบชัดเจนว่าเออเราเนี่ยเป็นฟีดฟาร์มฟู้ดหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราก็บอกเราก็ไม่ใช่เพราะเราเองเราเชื่อว่าสัดส่วนของโมเดลที่เราวิเคราะห์มาเนี่ยเราไม่ได้มีรายได้จากตัวธุรกิจสัตว์เป็นนะครับอันที่สองก็คือว่าเรื่องของความสามารถในการทำกำไรระยะยาวเป็นยังไงนะครับเราก็ตอบเรื่องของการเน้นเรื่องการลงทุนนะครับเพราะเราเองเนี่ยมีความเชื่อมั่นในเรื่องของความพร้อมในการลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่การที่เราระดมทุนจากตลาดซับมาเนี่ยเราก็ใช้ในการลงทุนเพื่อขยายเรื่องของโรงงานนะครับตลอดทั้งห่วงโซ่ของเรานะครับแล้วก็ยังใช้เงินเนี่ยไปเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านR&Dแล้วก็เรื่องของการพัฒนาเรื่องช่องทางการจำหน่ายด้วยเพียงเองเรายังเชื่อว่าในธุรกิจหลักของเราเนี่ยยังมีความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะถามเรื่องของคุณภาพของการจัดการนะครับก็แน่นอนว่าเรื่องของทีมบริหารเราวันนี้เองเนี่ยอย่างที่เรียนว่าเราใช้เรื่องของข้อมูลอย่างมากนะครับเราให้ความสำคัญเรื่อง ESG อย่างมากนะครับได้ทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพในเชิงอินิเชทีฟแล้วก็เรื่องของการทำให้ผิดพันกับโปรดักต์ของเราเนี่ยสอดคล้องกับในเรื่องของคำว่า ESG มากขึ้นนะครับซึ่งเราก็มีอินิเชทีฟกับการทำหลายๆเรื่องพวกนี้ครบหมดนะครับแล้วก็ทำเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นออดิตอะไรเนี่ยครบสมบูรณ์นะครับแล้วก็แน่นอนถามเรื่องของความโปร่งใสเรื่องของ governance นะครับก็นอกจากว่าทีมบริหารที่เราใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็ยังมีทีมบอร์ดออฟไดเรคเตอร์เนี่ยนะครับซึ่งเรามีเรียกว่าเป็นกรรมการอิสระเนี่ยถึง5ท่านนะครับใน11ท่านนะครับเรโชเนี่ย ก็สูงมากแล้วทุกท่านเนี่ยผมเชื่อว่าท่านนักลงทุนได้คงคุ้นเคยนะครับท่านก็มีประสบการณ์ในการที่จะเรียกว่าเป็นทั้งเรกูเลเตอร์แล้วก็เน้นเรื่องของ governanceนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของเทคโนโลยีเน้นเรื่องความโปร่งใสนี่อย่างมากเลยนะครับแล้วเราเองก็ทำงานกับบอร์ดใกล้ชิดมากนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีที่บอร์ดกับเราเนี่ยทำงานกันเรียกว่าใกล้ชิดแล้วก็ทุ่มเทกันมากมากจริงๆแล้วทางบอร์ดก็เพิ่งมีโอกาสเนี่ยก็ไปดูงานของเบต้าโกรแล้วก็เรียกให้เราทำเวิร์กช็อปบ่อยมากครับ ก็เป็นเรื่องที่ดีที่บอร์ดให้ความสำคัญกับเรามากๆจริงๆครับค่ะทีนี้ถามมุมนักวิเคราะห์ดีกว่าว่ามุมนักวิเคราะห์เนี่ยเขาให้ราคาเฉลี่ยสำหรับเบต้าโกรไว้เท่าไหร่เพราะว่าราคาจองเราซื้อ40บาทใช่ครับหมายถึงราคาเฉลี่ยที่เหมาะสมค่ะราคามูลค่าพื้นฐานใช่มั้ยครับมูลค่าพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่เฉลี่ยก็คือขั้นต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก55บาทต่อหุ้นนะครับคนที่ให้สูงสุดเนี่ยอยู่ประมาณสัก75บาทต่อหุ้นค่ะเขาคิดจากอะไรครับคุณอนุวัฒน์เขาคิดจากหลายวิธีครับอันแรกก็คือว่าใช้ตัว PE ratio นะครับอันที่สองก็คือใช้ที่เราเรียกว่าเป็น DCF ก็คือว่าเป็นพิจารณาเรื่องของคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคตแล้วก็คิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับหรือว่าบางบริษัทก็ใช้เป็น multiple ที่เรียกว่าเป็น EV EBITDA นะครับก็จะใช้หลายวิธีผสมกันค่ะแล้วของเราราคาจองเราคิดมาจากอะไรฮะ40บาทเนี่ยจริงๆก็ดูจากฟีดแบคนะครับคือแน่นอนปัจจัยพื้นฐานแน่นอนนะครับอันที่2เนี่ยก็คือว่าคุณวิสิทธิ์กับท่านผู้บริหารเนี่ยได้ไปพบนักลงทุนเจอมาทั้งหมดเนี่ยทั้งในต่างประเทศเนี่ยน่าจะสัก150สถาบันนะครับแล้วก็คุยกันในเรื่องของข้อมูลนะครับแล้วก็ในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจซึ่งเราจะเห็นว่าวันนี้สภาวะเศรษฐกิจสภาวะสงครามเนี่ยก็มีปัจจัยที่ค่อนข้างเยอะนะครับเราพิจารณารวมทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็ตัดสินใจที่กำหนดราคาที่40บาทต่อหุ้นนะครับถ้าจะดูว่า40บาทเนี่ยเป็น PE เท่าไหร่นะครับ
เราจะดู PE ปี2023นะดูประมาณการกำไรปี2023ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก9เท่านะครับตอนนี้เฉลี่ยกลุ่มเท่าไหร่คะเฉลี่ยกลุ่มนี่น่าจะอยู่ประมาณสัก11 12เท่าครับทีนี้เวลาดู PE เนี่ยมันจะยากนิดนึงนะครับพี่หนาวเพราะว่ามันมี P กับ E เนาะบางครั้งเนี่ย PE สูงมันเกิดจากไอ้ E ต่ำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาดูแบบนี้มันก็อาจจะดูลำบากนิดนึงแล้วก็เหมือนกันครับผมจะพูดเสมอว่าอย่าเอาส้มกับแอปเปิลมาเทียบกันเนาะมันกลมๆเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะเทียบกันไม่ได้เพราะมันอยู่กับคนละอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดู PE ก็มันก็จะมีปัจจัยหลายอย่างที่มันกระทบทำให้มันเทียบกันตรงๆไม่ได้นะครับแต่อยากที่ให้นักลงทุนมั่นใจว่าเมื่อกี้พี่หนาวถามว่ามูลค่าพื้นฐานจริงๆที่นักวิเคราะห์ทั้ง8ที่ให้เนี่ยเราเห็นตัวเลขแล้วราคาที่เรากำหนดเนี่ยมันก็สะท้อนถึงเรื่องปัจจัยระยะสั้นที่คนกังวลเรื่องสภาวะตลาดกังวลเรื่องสภาวะสงครามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังยืนยันว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีที่สุดตัวหนึ่งนะครับอย่างเรื่องของปีหน้าอาจจะเจอภาวะเศรษฐกิจถดถอยนี่กระทบไหมคะในเรื่องของการลงทุนหรือในเรื่องของการบริโภคในเรื่องของการบริหารนั้นถามคุณวสิทธิ์นั้นต้องถามคุณวสิทธิ์ว่ามองยังไงดีกว่าคือจะบริโภคอาหารลดลงไหมคะก็คิดว่าโดยรวมไม่น่าจะลดลงนะครับอันนี้ก็คือว่าเนื่องจากว่าประเทศไทยเองอยู่ในสถานะที่เรียกว่าผมมีการฟื้นตัวนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่ในธีมของการที่เราจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับเราก็จะเป็นเดสติเนชันที่หนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ประเทศเปิดนะครับวันนี้ถ้าไปตลอดเนี่ยเดินทางเหนือใต้ออกตกเนี่ยผมเชื่อว่าการที่เห็นฟู้ดเซอร์วิสรายย่อยกลับมาเนี่ยก็คือกักมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าจากการที่เรามองสถิติอยู่เรื่อยๆเนี่ยผมว่าปริมาณรวมของซัพพลายโปรตีนเราเนี่ยก็จะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากนักนะครับซึ่งตรงนี้ปัจจัยรวมๆเองเนี่ยผมก็เชื่อว่าโครงสร้างของอุตสาหกรรมเนี่ยมันน่าจะอยู่อย่างนี้ไปประมาณมากกว่า 2-3 ปีโอเคค่ะก็คือซัพพลายน้อยกว่าดีมานด์ใช่ไหมคะไปอีกสัก 2-3 ปีข้างหน้าใช่ไหมคะนี่เราเรียนถามได้ว่าการต่อยอดเนี่ยของเบทาโกรเนี่ยเราเน้นอยากจะต่อยอดไปที่เป็นอาหารคนหรือเราอยากจะหรือเรามองว่าจากนี้ไปพอหลังเข้าตลาดแล้วจะเห็นการต่อยอดไปในพวกอาหารสัตว์ค่ะอ๋อคือการเติบโตเนี่ยเราเรียกว่าเราเติบโตได้ในทุกธุรกิจที่เรามีอยู่แล้วนะครับแต่นั่นก็เป็นด้านหนึ่งของการทำธุรกิจนะครับส่วนเรื่องธุรกิจใหม่เนี่ยเราก็เรียกว่าเรามี opportunity เราเรียกว่า S curve นะครับอย่างตัวอย่างถ้าย้อนกลับไปจะเห็นได้ชัดว่าอย่างกรณีสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เป็น S curve ของเราเมื่อในหลายปีที่ผ่านมาวันนี้ก็เริ่มเห็นผลละว่านอนวันนี้เรื่อง alternative protein ก็จะมี S curve นะครับเป็น S curve ใหม่นะครับเราก็ต้องใช้เงินใช้เทคโนโลยีเนี่ยไปช่วยเขาเยอะนะครับแล้วมันจะเพิ่งเริ่มต้นนะครับในโลกนี้มันเรียกว่าใน10กว่าปีมาเนี้ยเรียกว่ามันเป็นเรียก early stage มากเอาทีโปรตีนจะอยู่กับเราไปอีกประมาณไม่ต่ำกว่า 3-40 ปีนะครับวันนี้เราต้องโปรเจกต์ไปถึงปี2050ไปละนะครับที่คนเราจะต้องมีประมาณ 9,000 ล้านถึง 10,000 ล้านคนอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปอีกเยอะนะครับทีนี้กลับมาที่เบทาโกรเนี่ยเรื่องของโอกาสเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของคำว่าการสร้าง new capability นะครับจะเห็นว่าวันนี้เบทาโกรจะเก่งเรื่องการทำฟาร์มเกษตรนะครับการทำเรื่องอาหารก็จริงแต่เป็นอาหารเนี่ยที่อยู่ในระบบการควบคุมความเย็นเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแช่เย็นแช่แข็งนะครับแต่แน่นอนว่าในแลนด์สเคปหรือของอาหารเนี่ยมันก็จะมีอาหารอีกหลายตัวที่เหมาะการจัดจำหน่ายในเชิงในเรื่องของ shelf stable หรือ ambient product มากขึ้นซึ่งโอกาสเหล่านี้เราเองเราสนใจมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเรามีแบรนด์กับมีเรื่องของความสามารถในการจัดจำหน่ายแต่การที่เราสามารถเติมอาหารในแคตตาล็อกใหม่ๆได้นะครับหรือเอาโปรตีนของเราเนี่ยไปแปรรูปให้เป็นโปรตีนที่อาจจะเรียกว่าไม่ต้องอยู่ในความเย็นหรือแช่แข็งแล้วสามารถจัดจำหน่ายได้ไกลขึ้นมากขึ้นซึ่งอันนี้เราเรียกว่าเป็น capability นะครับเพราะฉะนั้นเบทาโกรก็จะให้ความสำคัญกับcapability ใหม่ๆที่ relate ได้กับอาหารนี่อย่างมากครับเราเข้าใจถูกหรือเปล่าไม่รู้ก็คือเราตัดความผันผวนออกความผันผวนมันก็เป็นคนจะมองกันว่าอาหารนี่คือถ้าฟีดฟันฟู้ดนี่คือมันต้องรับความผันผวนที่เป็นต้นน้ำด้วยครับแต่นี้เราบริหารจัดการคือแปรรูปแล้วก็จัดจำหน่ายคือผลพลอยได้ก็ลดความผันผวนใช่ไหมฮะแล้วก็เสริมเพิ่มความสามารถในอัตราคำกำไรค่ะนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยมันมาจากการที่เรารู้สึกว่าแลนด์สเคปของอาหารเนี่ยมันกว้างมันไม่ใช่แค่หมูไก่ไข่แล้วก็ไส้กรอกไม่ใช่อะไรพวกนี้นะครับแล้วถ้ามองลึกกว่านั้นเองเนี่ยในที่เราเป็นอยู่ตอนนี้
มันอยู่ในการควบคุมอุณหภูมิค่ะแช่เย็นแช่แข็งอยู่ได้นานไม่ฮะแช่เย็นจะสั้นแช่แข็งจะนานแช่แข็งก็คือประมาณปีนึง2ปีแต่ถ้าเกิดเป็น shelf stable product เนี่ย retail pack อย่างเงี้ยเราจะส่งได้6เดือนยังทานได้อยู่หรือว่าอาหาร canned food อาจจะอยู่ได้ปีนึงอะไรเงี้ยครับแล้วเราจัดจำหน่ายเข้าไปในประเทศที่เรียกว่าทั้งในประเทศไทยและในประเทศเพื่อนบ้านหรือส่งออกกับไปเนี่ยมันก็มีโอกาสมากขึ้นนะครับก็ของเราทั้งแช่เย็นแล้วก็แช่แข็งป่ะคะ majority ของเราสัดส่วนเยอะครับสัดส่วนเยอะเป็นแช่เย็นแช่แข็งเยอะอย่างไส้กรอกนี่ก็ต้องถือว่าแช่เย็นนะครับไข่ไก่นี่ลึกๆก็ต้องถือว่าแช่เย็นนะครับแต่เทคโนโลยีที่ทำให้ถ้าไม่ต้องแช่เย็นไม่ต้องแช่แข็งอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่กำลังจะไปต่อเราสนใจอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังจะไปต่อเราสนใจอยู่ครับโอเคค่ะถามนิดนึงอะตอนนี้งานวิจัยของเราใส่เงินไปประมาณสักเท่าไหร่ของกำไรอ๋อจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากเราเป็นธุรกิจอาหารนะครับแล้วเราไม่ต้องการเรียกว่าเป็นอะไรอะ proprietary technology ที่สูงมากๆก็เองเนี่ย ratio ของการลงทุนเนี่ยเราพูดถึงปีนึงก็หลายร้อยล้านแต่มันเพื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับยอดขายแล้วมันไม่ได้สูงงั้นอ่านดีเราไปเทียบกับอุตสาหกรรมพวกยาหรือรถยนต์หรืออะไรงี้ไม่ได้เพราะเราเป็นธุรกิจอาหารนะครับค่ะอยากให้คุณวสิทธิ์ฝากกับทางผู้ถือหุ้นเอาไว้นะคะวันที่2พฤศจิกายนนี้ก็จะเข้ามาเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วค่ะขอบคุณครับก็แน่นอนนะครับว่าเบทาโกรเองเนี่ยเราก็เน้นเรื่องของการสร้างความแตกต่างนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาความสามารถขององค์กรเนี่ยเราอย่างต่อเนื่องนะครับและทั้งหมดเองเนี่ยเราก็เชื่อว่าเราเป็นปัจจุบันเนี่ยเราก็มีสถานะที่เรียกว่าเป็น world class branded food company นะครับอันที่สองเองเนี่ยเราก็ใช้เรื่องของข้อมูลเนี่ยในการตัดสินใจเนี่ยอย่างมากจริงๆนะครับหรือเราเรียกว่าเป็น data driven organization ก็ได้นะครับแล้วเราก็ยังมีการโอกาสนะครับในการที่จะเติบโตเนี่ยทั้งในธุรกิจปัจจุบันแล้วก็ในธุรกิจในอนาคตนะครับเราเน้นย้ำเรื่องของการหาโอกาสธุรกิจใหม่ๆนะครับหรือเราเรียกว่า New S Curve นะครับเราให้ความสำคัญนะครับในการเอา Digital Transformation เนี่ยมาจัดการเรื่องของค่าใช้จ่ายกับเรื่องของประสิทธิภาพในการจัดการเพื่อบริหารค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพนะครับและที่สำคัญก็คือว่าเรามีทีมบริหารนะครับแล้วก็บุคลากรเนี่ยที่เรียกว่าทุ่มเทนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นในเรื่องของการที่จะส่งมอบอาหารที่ดีมีคุณภาพเนี่ยให้กับประชาชนแล้วก็คู่ค้าของเราเนี่ยอย่างต่อเนื่องซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราก็เชื่อว่าเรามีความพร้อมนะครับที่ยังเติบโตแล้วก็ในอุตสาหกรรมนี้แล้วก็เราจะสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหารของเราเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องครับอืมค่ะก็พร้อมลงตลาดวันที่2พฤศจิกายนนี้นะคะใช่ครับคุณอนุวัฒน์500ล้านหุ้นใช่ไหมคะใช่ครับค่ะโครงสร้างนี้คือจัดสรรยังไงคะโครงสร้างก็จะมีนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนในประเทศนะครับทั้งสถาบันแล้วก็บุคคลธรรมดาเนี่ยประมาณสักย่อน 70% นิดหน่อยนะครับที่เป็นคนไทยแล้วก็30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นนักลงทุนสถาบันต่างประเทศนะครับอ๋อสถาบันต่างประเทศด้วยใช่ครับใช่ครับโอเคค่ะเพราะว่านี่เป็นการเสนอขายนักลงทุนทั่วโลกนะครับมูลค่า 20,000 ล้านบาทเนี่ยก็จะมีสถาบันต่างประเทศจำนวนเยอะพอสมควรครับที่ให้ความสนใจในอุตสาหกรรมอาหารที่มีความยั่งยืนเป็นเชิญค่ะแล้วทั้ง500ล้านหุ้นก็เป็นเรียกว่าเป็นหุ้นใหม่เป็นหุ้นใหม่ทั้งหมดเป็นหุ้นใหม่ทั้งหมดเลยค่ะไม่ใช่พูดถึงหุ้นเดิมไม่มีครับไม่มีครับเป็นหุ้นใหม่ทั้งหมดครับโครงสร้างเดิมนี่คุณวสิทธ์ก็ยังคงถือครอบครัวครับครอบครัวครับครอบครัวแต่เป็นคงก็ยังถืออยู่ครับเท่าไหร่คะก็ถ้าใน 100% แรกคือ 1,500 ล้านหุ้นเนี่ยเราก็มีสัดส่วนอยู่ถ้าเป็นครอบครัวเลยก็ประมาณ 80% แต่ว่านั้น 1,500 ล้านหุ้นแรกนะครับถ้าเกิดพอเอาเติมอีก500ล้านขึ้นไปก็ไม่หารใหม่ครับก็จะมีประชาชนทั่วไปถือประมาณสัก 25% นะครับครอบครัวใต้ประสิทธิพงษ์เนี่ยทั้งทางตรงและทางอ้อมแล้วกันนะครับทางตรงและทางอ้อมแล้วกันก็คือถืออยู่ประมาณสัก 70% ครับครับโอเคค่ะก็อย่างฐานลึกลงไป55ปีแล้วนะคะสำหรับเบทาโกรเราเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยรู้จักผลิตภัณฑ์ของเบทาโกรเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่กับเรามานานมากเลยแล้วก็ครอบครัวของคุณวสิทธิ์ก็ยังคงอยู่นะคะแม้จะเข้าตลาดแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความยั่งยืนอย่างที่คุณอนุวัฒน์บอกนะคะแล้วก็คุณวสิทธิ์บอกว่าก็จะนำมืออาชีพเข้ามาบริหารจัดการสร้างการเติบโตได้ในอนาคตนะคะเขาจะลงสนามเทรดในวันที่2พฤศจิกายนนี้นะคะราคาจองคือ40บาทค่ะก็ติดตามกันแล้วกันนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณวสิทธิ์แล้วก็ขอบคุณคุณวัฒน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ